คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่บริเวณด้านหน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกนะครับหลังจากที่กลุ่มมวลชนรีเดมนะครับนัดรวมตัวกันที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวนะครับก่อนที่จะเดินเท้ามายังศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกเพื่อจัดกิจกรรมทิ้งขยะนะครับตอนนี้พวกเขาก็เดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าศาลอาญาแล้วนะครับเมื่อสักครู่ผู้จะมีการใช้สเปรย์ฉีดพ่นกำแพงนะครับกลุ่มมวลชนส่วนใหญ่ก็แต่งกายในลักษณะสวมเสื้อสีดำนะครับมีการถือธงสัญลักษณ์ของพวกเขานะครับระบุคำว่ารีเดมแล้วก็คำว่าสันติวิธีนะครับเมื่อสักครู่เสียงที่คุณผู้ชมได้ยินอยู่ตอนนี้ก็เป็นเสียงการประกาศของเจ้าหน้าที่นะครับระบุว่าขณะนี้การรวมตัวกันถือว่ามีความผิดนะครับตามกฎหมายพรบควบคุมโรคนะครับและพรกฉุกเฉินนะครับจึงให้วางข้อกำหนดศาลอาญาต่อไปนี้ส่วนการจราจรตอนนี้ต้องบอกว่าถนนรัชดาภิเษกขาออกครับจะบริเวณแยกรัชดาลาดพร้าวมุ่งหน้าแยกรัชโยธินตอนนี้ถูกปิดไปโดยปริยายแล้วนะครับทำลายทรัพย์สินถือเชื้อเข้ามาในบริเวณศาลใช้คำพูดหรือจริยาในทางที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยออกลากลำคาญส่งเสียงดังใช้เครื่องขยายเสียงทำลุกข้าวเอาทุกข์แอบเอาโซเชียลหรือทำการใดในลักษณะที่เป็นการส่งเสริมชื่นชมดวงใจสนับสนุนการกระทำอื่นใดในลักษณะที่ก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยในบริเวณศาลหรือบริเวณโดยรอบศาลอาญาเอาฉะนั้นขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับอย่างที่ได้กล่าวไปการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าทุกท่านที่ชุมนุมอยู่ในขณะนี้รับรู้รับทราบและพึงประหนักนะครับขอชนะขอความร่วมมือนะครับให้อยู่ด้วยความสงบเรียบร้อยอย่ากระทำการใดนะครับที่ก่อให้เกิดครับคุณผู้ชมก็คือตอนนี้กลุ่มมวลชนเดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าศาลแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็มีการประกาศทำความเข้าใจนะครับถึงการชุมนุมในครั้งนี้ว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับผมจะรอพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องมาตรการความปลอดภัยบ้างนะครับคุณผู้ชมตอนนี้สำหรับศาลอาญารัชดานะครับเจ้าหน้าที่ปิดทางเข้าออกทุกช่องทางนะครับไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปภายในอย่างเด็ดขาดนะครับแม้แต่เจ้าหน้าที่ของศาลเองหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีภารกิจในวันนี้ก็ห้ามเข้าไปภายในเช่นกันนะครับนอกจากการปิดประตูทางเข้าออกทุกช่องทางแล้วยังมีการนำรั้วหนามหีบเพลงนะครับมาวางกั้นเอาไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่นะครับป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมลุกลามเข้าไปผ่านในพื้นที่นะครับนอกจากนี้เรียนที่คุณผู้ชมเห็นครับสะพานลอยข้ามถนนบริเวณด้านหน้าศาลก็ถูกปิดไม่ให้ขึ้นลงเช่นกันนะครับมีการนำรั้วลวดหนามหีบเพลงไปวางเอาไว้ด้วยพยายามอยู่บนถนนกันนะฮะพยายามอยู่บนถนนกันพยายามอยู่บนถนนกันนะครับพยายามอยู่บนถนนนะฮะทุกท่านพยายามอยู่บนถนนกันนะครับอยู่บนถนนขอร้องนะฮะขอร้องให้อยู่บนถนนกันนะฮะ
ไม่ต้องฟังกูก็ได้นะครับจากที่ในส่วนของกลุ่มการ์ดของผู้ชุมนุมนะครับแล้วผู้ดูแลทุกท่านที่อยู่บนฟุตบาทนะครับพยายามประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงนะครับให้กลุ่มผู้ชุมนุมลงไปอยู่บริเวณพื้นผิวการจราจรนะครับไม่ให้ขึ้นมาบนทางเท้าส่วนมาตรการเรื่องความปลอดภัยต้องบอกว่าภายในศาลอาญามีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดควบคุมฝูงชนนะครับยืนประจำการอยู่ภายในเข้าประมาณหลายกองร้อยเลยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุด้วยนะครับกรณีที่จะต้องจับกลุ่มผู้ชุมนุมโดยทางรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ระบุนะครับว่าหากมาชุมนุมบริเวณศาลนอกเหนือจากกฎหมายพรกฉุกเฉินและพรบควบคุมโรคแล้วนะครับยังมีการหากผู้ชุมนุมบุกรุกเข้าไปภายในพื้นที่ศาลก็จะถือว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลด้วยนะครับซึ่งเป็นกฎหมายที่แตกต่างจากเดิมเจ้าหน้าที่ก็จะทำการจับกุมทันทีนะครับหากผู้ชุมนุมมีการบุกรุกเข้าไปภายในพื้นที่ของศาลหรือปีนรั้วข้ามเข้าไปภายในนะครับนะครับเพื่อดูแลนะอย่าเข้าไปทุกท่านนะครับใครมีขยะติดไม้ติดมือนะครับเอาขยะมาวางที่หน้าประตูศาลด้วยนะครับขอให้อย่าให้มวลชนเข้าไปแต่ถึงหน้าประตูนะครับช่วยดูแลกันด้วยนะครับช่วยดูแลกันด้วยนะครับตอนนี้เลยนะพี่ต้องมุ่งไปว่าจะร้ายจะร้ายว่าจะร้ายด้านหน้าด้านมุมเหมือนนะฮะเดี๋ยวจะได้ทำกิจกรรมกันนะฮะคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากการที่กลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาถึงบริเวณด้านหน้าศาลอาญาแล้วนะครับก่อนหน้านี้ครับก็มีรายงานนะครับว่านายปิยรัตน์จงเทพหรือโตโต้นะครับด้านซ้ายและด้านขวาแล้วครับแกนนำกลุ่มกาดโววอลันเทียครับถูกเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจับกลุ่มบริเวณลานจอดรถชั้น2ของห้างสรรพสินค้าเมเจอร์ซินีเพล็กซ์สาขารัชโยธินนะครับเบื้องต้นมีรายงานว่าโตโต้ถูกควบคุมตัวไปที่กองประชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค1นะครับซึ่งตัวเขาเองก็กล่าวผ่านไลฟ์ Facebook ส่วนตัวของเขานะครับว่าเขาไม่เหลือหมายจับใดๆแล้วนะครับก็ต้องขอสังเกตว่าเจ้าหน้าที่ใช้หมายจับใดมาจับกุมตัวเขาไว้นะครับคุณผู้ชมด้วยนะครับจุดนี้ผมไม่สามารถเข้าไปถึงได้นะครับคาดว่าจะมีการนำขยะมาทิ้งจุดนี้แล้วอาจจะมีการพ่นสีลงบนพื้นนะครับซึ่งเป็นกิจกรรมที่พวกเขามาแสดงออกกันในวันนี้นะครับ
ตอนนี้กลุ่มมวลชนก็เริ่มจับจองพื้นที่นั่งลงบนพื้นกันแล้วนะครับนั่งได้เลยครับด้วยความเป็นระเบียบของท่านครับเมื่อสักครู่ก็มีการเรียกร้องให้ปล่อยตัวกลุ่มแกนนำราษฎรของพวกเขานะครับตอนนี้ต้องบอกว่าในส่วนของคดีความครับแกนนำราษฎรทั้ง4คนทั้งเพนกวินสมยศพฤกษาเกษมสุขนะครับทนายอานนท์รวมถึงหมอลำแบงค์นะครับก็ยังคงถูกขังระหว่างพิจารณาคดีอยู่นะครับซึ่งการขังลักษณะนี้จะเป็นการขังไม่มีกำหนดนะครับแตกต่างจากการฝากขังของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สามารถฝากขังได้ทั้งหมด84วันนะครับซึ่งตอนนี้ทางทีมทนายความก็ยื่นประกันตัวไปแล้วถึง4ครั้งนะครับหากไม่นับรวมการยื่นอุทธรณ์คำสั่งนะครับส่วนกรณีของคุณแอมมี่ครับแอมมี่ตอนนี้ทางทนายความและคุณแม่ของแอมมี่นะครับยื่นประกันตัวไปแล้วทั้งหมด2ครั้งนะครับซึ่งทางศาลก็ยกคำร้องทั้ง2ครั้งนะครับตอนนี้ทางคุณแม่ของคุณแอมมี่แล้วก็ทนายความนะครับก็อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารแล้วก็จะทำคำร้องเพื่อยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราวครั้งใหม่นะครับโดยจะให้เหตุผลใหม่ครับเป็นเหตุผลที่ระบุว่าคุณแอมมี่จะต้องผ่าตัดดวงตานะครับเพราะว่าคุณแอมมี่ยังอยู่ในระหว่างการรักษาอาการบาดเจ็บที่ดวงตานะครับผ่าตัดดวงตาที่โรงพยาบาลจุฬาซึ่งตอนนี้คุณแอมมี่ถูกควบคุมตัวฝากขังเอาไว้ที่เรือนจำพิเศษธนบุรีนะครับคุณผู้ชมก็อย่างที่ผมรายงานไปเมื่อสักครู่นะครับสำหรับเคสของแกนนำที่ยังคงถูกฝากขังอยู่แล้วก็ถูกขังระหว่างพิจารณาคดีนะครับซึ่งตอนนี้กิจกรรมตรงจุดนี้ก็ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับมีการเผาบางอย่างบริเวณด้านหน้าศาลนะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นว่าเป็นอะไรนะครับคุณผู้ชมลักษณะเหมือนจะเป็นการมีการฟันบางอย่างเหมือนจะเป็นการเผาอะไรบางอย่างนะครับเพราะว่าจะเป็นการเผาขยะ
ที่พวกเขานำมาทำกิจกรรมในวันนี้นะครับเธอออกมาแล้วครับเธอเธอออกมาแล้วครับเธอพอแล้วครับพอแล้วครับไประเบียบกันหน่อยครับด้านหน้าถ่ายเสร็จแล้วออกนะครับถ่ายเสร็จแล้วออกนะครับจะได้ไม่ถูกกันครับครับผมชมที่ผมได้มีการนำถ่ายเสร็จแล้วออกเลยครับถ่ายเสร็จแล้วออกเลยครับเฮ้ยเฮ้ยใครไม่เกี่ยวออกครับสื่อมวลชนนะไม่เกี่ยวออกก่อนถอยออกก่อนครับสื่อมวลชนสื่อมวลชนออกก่อนครับให้ดับไฟก่อนออกก่อนให้ดับไฟก่อนคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่ก็มีนายเอกชัยหงส์กังวานด้วยนะครับที่เข้ามาติดตามสถานการณ์การชุมนุมในวันนี้นะครับสื่อมวลชนออกก่อนครับออกก่อนครับดับไฟก่อนครับเจ้าที่มีการประกาศอะไรบางอย่างแล้วนะครับตอนนีครับเดี๋ยวผมจะพาออกไปดูภาพมุมกว้างจากบริเวณเกาะกลางถนนบ้างนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ได้ประกาศนะครับว่าขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการในวันนี้นะครับก็จะมีการใช้มาตรการจากเบาไปหาหนักนะครับแต่สิ่งที่ห้ามเด็ดขาดเลยคือการบุกรุกเข้าไปภายในพื้นที่ของศาลนะครับเพราะนอกเหนือจากการผิดพรกฉุกเฉินแล้วกับความผิดตามพรบควบคุมโรคนะครับยังมีความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลด้วยนะครับท่านด้านหน้ารั้วศาลตอนนี้ก็คาดว่าเจ้าหน้าที่จะดำเนินมาตรการบางอย่างแล้วนะครับหากกลุ่มผู้ชุมนุมยังคงมีการเผาทำลายสิ่งของบางอย่างอยู่นะครับซึ่งมันจะพูดว่าเป็นเพียงขยะเท่านั้นนะครับทางฝั่งกลุ่มผู้ดูแลแล้วก็กาดของมวลชนก็ได้เข้าไปดูแลตรงจุดเมื่อกี้นี้แล้วก็ได้ดำเนินการให้ดับไฟดังกล่าวลงแล้วนะครับได้
ตอนนี้ลักษณะการชุมนุมก็ค่อนข้างอยู่ในกลับมาอยู่ในความสงบอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งพวกเขาก็ระบุครับว่าวันนี้หากดำเนินกิจกรรมเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะครับก็จะยุติการชุมนุมเวลาประมาณ21นาฬิกานะครับก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับคุณผู้ชมว่าหลังจากนี้ทางกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็กลุ่มของเจ้าหน้าที่จะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปหรือไม่ด้วยนะครับและตอนนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่บริเวณด้านหน้าศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกครับ